เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านการภาวนาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆก็แล้วแต่ต้องมีการกำหนดรู้แต่โดยมากแล้วจะมีปัญหากำหนดรู้ตึงไปบ้างหย่อนไปบ้างและที่สำคัญโดยมากกำหนดรู้และไม่ตื่นที่สำคัญกำหนดรู้ตรงที่พอดีด้วยสติและสัมปชัญญะแล้วมันตื่นรู้และเห็นจากข้างในอ่ะมันไม่ค่อยมีนะเพราะนั้นวันนี้เลยต้องรู้จักการกำหนดรู้นะด้วยการแยกให้ออกระหว่างดูมองแล้วก็เห็น3ขั้นตอนเนี่ยนะโดยบ้านเราจะเคยชินกับการดูหลวงพ่อนะดูสิ่งต่างๆรอบตัวเราแต่เราแยกระหว่างดูกับมองได้ไหมดูหลวงพ่อแต่มองตัวเองได้ไหมดูหลวงพ่อด้วยแล้วก็มองตัวเองด้วยดูหลวงพ่อแล้วมองตัวเองได้ไหมว่านั่งยังไงได้ไหมดูหลวงพ่อแล้วมองตัวเองได้ไหมว่านั่งแล้วเป็นยังไงมีหายใจเข้าไหมแล้วหายใจเข้าเป็นยังไงมีหายใจออกไหมแล้วหายใจออกเป็นยังไงหรือมีพองยุบไหมท้องพองเป็นยังไงมองได้ไหมมองได้ไหมตอนนี้ท้องกำลังพองหรือกำลังยุบพอมองจะมีเห็นพอโยมมองว่ากำลังพองไอ้ตรงมองมันมีเห็นแต่โยมดูแต่บางทีมันไม่เห็นนะเช่นโยมดูหลวงพ่อเนี่ยนะตอนนี้ถ้าโยมไม่ได้มองหลวงพ่อด้วยก็ไม่เห็นนะไอ้ตรงที่มองนี่คือจิตมองตาเนี่ยคือตาดูการเห็นไม่ได้อยู่ที่ตาแต่ต้องอาศัยตาเป็นทางผ่านโอเคไหม การเห็นมันเกิดจากจิตถ้าจิตมองมันก็เห็นแต่ถ้าดูแต่จิตมันไม่มองมันก็ไม่เห็นนะโยมทานอาหารเนี่ยนะโยมลืมตาหรือเปล่าดูแต่บางทีโยมคิดเรื่องอื่นจิตมันไปเป็นความคิดเรื่องอื่นมันก็ไม่เห็นว่ากินอะไร นะเพราะนั้นเราต้องฝึกให้จิตนะรู้จักมองปัจจุบันหายใจเข้าเป็นยังไงหายใจออกเป็นยังไงหรือถ้าใครฝึกพองหนอยุบหนอก็พองเป็นยังไงยุบเป็นยังไงตอนนี้มันจริงๆไม่สำคัญตรงที่ว่าจะมองพองยุบหรือมองลมหายใจนะมันสำคัญตรงว่าเมื่อมีมองมันมีเห็นแล้วเมื่อมีเห็นมันมีเห็นทั้งภายนอกภายในโยมเห็นทั้งภายนอกภายในเช่นโยมมองลมหายใจเข้าเป็นยังไงโยมเห็นลมหายใจเข้าเป็นยังไงแต่โยมเห็นภายในไหมคือจิตสงบหรือไม่สงบจิตยังมีอาการตึงหรือดิ้นไปดิ้นมากระเพื่อมไปกระเพื่อมมาคือโยมจะเห็นภายในก็คือภายในคำว่าจิตเนี่ยมันไม่มีรูปร่างหรอกแต่เรารู้จักเขาเพราะว่าเราเห็นอาการเขาสงบเนี่ยเขาก็เรียกว่าจิตพุ่งซ่านเขาก็เรียกว่าจิตนะมีอาการยังกระพือกระเพื่อมยังหวั่นไหวในจิตก็เรียกว่าจิตแต่มันไม่มีรูปร่างอะแต่เราเห็นอาการเขาได้ใช่ไหมเพราะนั้นตรงที่เห็นเนี่ยคือตรงจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติเพราะเมื่อเกิดเห็นแล้วมันจะเกิดวิปัสสนาญาณนะแต่วิปัสสนาญาณมันก็จะหายไปหรือมันหลีลงไปหรือกระทั่งง่วงหลับไปก็เพราะว่าไอ้มองเนี่ยมันเกิดตกขวังมองแล้วมันไม่รู้ไปอยู่ไหนมันไหลไปนะหรือไม่ก็ฟุ้งไปพระนายโยมต้องมีสติไอ้ตรงมองเนี่ยต้องมีสติแล้วมองมันจะได้ไม่ไหลไม่เคลิ้มมองจะได้ตื่นนะเมื่อมีมองมันมีเห็นและยิ่งถ้ามีสติมากขึ้นเนี่ยไอ้ตัวเห็นเนี่ยมันจะเห็นทั้งภายนอกและภายในแต่ถ้ามีสติบ้างนิดหน่อยมันก็ไม่เห็นภายในหรอกมันเห็นแต่พองน้อยยุบน้องภายในมันเห็นไม่ได้เพราะสติมันนิดเดียวโอเคไหมแต่ถ้ามีสติมากเนี่ยมันจะเห็นทั้งพองยุบเป็นยังไงแล้วความเป็นไปของสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในจิตเป็นอย่างไรโอเคนะมาภายในตรงที่เห็นเนี่ยเขาจึงเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณเวลาเห็นมันจะเห็นทั้งรูปและนามเมื่อเห็นพองยุบมันก็จะเห็นนามเมื่อเห็นนามก็เห็นพองยุบเมื่อเห็นลมหายใจก็เห็นนามก็คือจิตสงบไม่สงบนะเพราะนั้นไอ้ตรงที่เห็นเนี่ย
มันเกิดจากข้างในจิตมันมีการมองนะโยมเพราะนั้นเขาถึงบอกให้รู้จักกำหนดรู้เพราะทุกวันเนี่ยที่เราดูด้วยความเคยชินไงแต่พอกำหนดรู้แล้วมันจะไปอยู่ในจิตแต่เวลาทำชำนาญแล้วหลวงพ่อบอกว่าอยู่ตรงที่มองนั่นน่ะมันจะไวขึ้นเหมือนกับว่าเราก็รู้จักกำหนดรู้แล้วอยู่ตรงเนี้ยแต่ตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงที่พักปฏิบัติเลยมองเป็นไหมมองเป็นไหมมันก็อยู่ตรงที่เดียวกับกำหนดรู้โอเคไหมมองเป็นไหมมองเป็นไหมตอนนั้นเราก็ได้ละตรงที่กำหนดรู้เนี่ยเราเห็นไหมแต่ละคนกำหนดรู้ถ้าพักก็ง่วงนอนกำหนดรู้เดี๋ยวก็ฟุ้งกำหนดรู้เดี๋ยวก็ตึงเดี๋ยวก็มีอาการต่างๆเพราะว่ามันกำหนดรู้ด้วยอาการเอาสมองเนี่ยไปนั่งบังคับจิตนะแต่กำหนดรู้เนี่ยมันจะต้องมาจากในจิตที่เกิดจากความดำริหรือเจตนาเช่นโยมดูหลวงพ่อเนี่ยนะแต่ถ้าโยมมีเจตนาอะมองไหล่ขวามันมองไหล่ขวาไหมโยมมีเจตนามองไหล่ซ้ายเขามองไหล่ซ้ายไหมโยมมีเจตนามองด้านหลังกายเขามองหลังกายไหมตามองไปข้างหน้าแต่โยมเจตนามองเขาว่าหลังกายโยมมีเหงื่อมีร้อนมีเย็นหรือนั่งพิงอะไรมองได้ไหมมองที่ก้นได้ไหมว่ามันบอดนุ่มหรือแข็งนี่แหละเนี่ยมองมาจากตรงเนี้ยเขาเรียกว่าถ้าเวลาภาษาธรรมะเขาเรียกว่ากำหนดรู้แต่เวลาภาษาทั่วไปหลวงพ่อใช้คำว่ามองโอเคนะมองถ้ามีมองกำหนดรู้มันอยู่ตรงนั้นเขาเรียกว่ากำหนดรู้จนเป็นน่ะพอเป็นแล้วมันเรียกว่ามองแล้วกันมันจะมองตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะทำอะไรแต่ถ้ายังไม่เป็นมันก็ต้องคอยกำหนดรู้ตลอดเวลาแต่ถ้ามันเป็นแล้วมันไวไงโอเคมันไวมองอะไรก็คือมันมีกำหนดรู้ปั๊บปั๊บเดี๋ยวนั้นเลยมันเปิดปั๊บติดปั๊บเลยพอมองปั๊บกำหนดรู้มันก็เกิดปั๊บเดี๋ยวนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นตรงที่มองเนี่ยมันเหมือนเรากำหนดรู้จนชำนาญขวาย่างหนอซ้ายย่างก่อนเมื่อก่อนต้องค่อยๆกำหนดรู้เดี๋ยวนี้เดินเร็วยังได้เลยนะเดินเร็วยังได้เลยมันมองทันละโอเคไหมเมื่อก่อนมองไม่ทันก็กำหนดรู้มองช้าๆนี่มันเร็วมันชำนาญโอเคไหมอ้าวโยมต้องแยกโยมยังแยกไม่ได้เนี่ยเพราะว่าโยมไปนั่งเก่งนั่งตึงปั๊บต้องผ่อนคลายเพราะว่าเก่าเก่งตึงปั๊บไอตัวไอ้สมองที่เรามีอาการเกร็งเนี่ยมันจะทำให้หาผู้รู้ไม่เจอไอ้ผู้รู้อยู่ไหนวะหาไม่เจอหรอกนะเพราะนั้นโยมต้องยิ้มสบายสบายแล้วเพียงแต่ว่าเราจะจักรู้ซึ่งตัวเรานั่งยังไงรู้ไหมมองไหมเราจักรู้ซึ่งการนั่งของเรานั่งท่าไหนนั่งท่าไหนขยับยังไงนั่งตัวตรงไม่ตัวตรงเราจักรู้จักรู้ก็คือเจตนาได้ไหมงั้นจักรู้เนี่ยมันจะชัดจับจอให้กาดกอไก่ฮะโยมแค่ตั้งเจตนาเราจักรู้โอเคจักรู้เนี่ยก็คือกำหนดรู้นะโยมจักรู้ได้ไหมแต่นี่ให้มันจักรู้ไวๆก็เรียกว่ามองมองไหล่ขวาไปมองไหล่ซ้ายมองไหล่ซ้ายมองหลังมองบนเบาะมองบนเบาะมองไปบนหนังหัวมองไปบนผิวพันผิวหนังมันไวเข้าใจไหมมันไวคือถ้าเราไปนั่งพยายามรู้ตรงนั้นปั๊บเวลาจะไปรู้ตรงอื่นแหมมันก็ต้องค่อยๆแกะออกมาโยกออกมามันเชื่องช้าคือโยมต้องสามารถต่อไปนี่นะกำหนดรู้จนกระทั่งคล่องแคล่วว่องไวอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นสามารถกำหนดรู้ได้ทันจนเห็นสภาวะธรรมนั้นได้ท่องแค่ว่องไวเลยโยไปนั่งแบบไปมัดตัวเองแล้วก็ค่อยๆแกวมาค่อยๆมาโอ้มันช้าเราต้องให้มันชำนาญเข้าใจไหมเพราะนั้นบางทีเราเดินช้าในรูปแบบเวลาอยู่ที่วัดนะแต่เวลาในชีวิตประจำวันเราก็ต้องหัดมองให้ทันขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายนะแม้บางทีการเดินจงกรมก็จึงมีหลายจังหวะไงบางทีจังหวะแรกก็ขวาซ้ายไปเรื่อยๆแล้วพอละเอียดก็ละเอียดขึ้นนะแต่ตรงที่ขวาซ้ายนี่ก็ดีซ้ายย่างหนอขวาย่องหนอมันดีเพราะว่าในชีวิตประจำวันมันเดินเร็วไงโยมก็ต้องกำหนดให้เป็นซ้ายย่างหนอขวาย่องหนอซ้ายย่างขวาย่างย่างโยมก็ทำบางทีบริกรรมไม่ทันแต่ว่ามองทันไหมโยมก็ต้องฝึกให้ชำนาญอ่ะ
นะฝึกให้ชำนาญเพราะนั้นตรงเนี้ยวันนี้จึงจะเน้นตรงที่มองกับเห็นนะมองกับเห็นก็แล้วแต่เนี่ยโยมต้องหัดเวลาดูคนโยมต้องมองคนด้วยโอเคนะเวลาดูตัวเองก็มองตัวเองแล้วก็ต้องหัดเนี่ยมองคือจิตเนี่ยต้องไปกับสายตาตลอดเวลานะสายตาอยู่กับหลวงพ่อมองต้องอยู่กับหลวงพ่อนะไม่ใช่มองไปคิดเรื่องอื่นนะใช่ไหมสายตาเนี่ยต้องโยมฝึกอย่างนี้นะตากับมองจิตกับตาให้มันเชื่อมกันเวลาตาดูอะไรสายตาจิตต้องมองด้วยหูฟังกับจิตได้ยินต้องเชื่อมกันไหนโยมลองเชื่อมดิอาตมาพูดเสียงดังบางทีไม่ต้องเชื่อมหรอกแต่โยมลองฟังเสียงค่อยๆเบาๆในห้องนี้สิหูฟังแต่ว่ามันฟังเสียงที่ละเอียดมันจึงต้องมีสติพอมีสติปั๊บไอ้ตัวจิตมันได้ยินมันจะเชื่อมโอเคไหมพระนายโยมเห็นไหมเวลามันเชื่อมกันเนี่ยมันเกรงไม่ได้มันตึงไม่ได้มันต้องค่อยเนียนๆมันต้องเนียนๆโอเคไหมเนียนๆป๊อกเชื่อมเลยเอาฟังเสียงพัดลมสิทำไมต้องเนียนๆใช่ไหมแล้วเวลาฟังเสียงแค่ลมแล้วเป็นไงแถมยังมีอาการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมีน้ำมีจังหวะเสียงไหมพัดลมเนี่ยฟังจังหวะเสียงได้ไหมเนี่ยเรียกว่าเห็นเกิดดับเนี่ยฟังเนี่ยมันก็เกิดดับเนี่ยพัดลมเนี่ยนั่นเราจะเห็นรูปเห็นนามรูปก็คือเสียงพัดลมนามก็คืออาการที่ปรากฏโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันมีมองมันมีเห็นมีฟังมันมีได้ยินได้ยินก็จะได้ยินเหมือนกับเห็นเลยเห็นทั้งรูปทั้งนามเลยนะในเมื่อในเราฝึกได้ยินเสียงพัดลมแล้วแล้วเราเห็นเวลาได้ยินเนี่ยมันเหมือนเห็นว่าพัดลมมันพัดมีจังหวะแปลกนะเวลาตาอย่าไปดูพัดลมนะแต่ฟังเสียงสิในจิตมันเหมือนเห็นพัดลมมีจังหวะนะการหมุนนะจังหวะที่หมุนเร็วแม้ที่เร็วก็ตามแต่มันมีจังหวะโทนเสียงอ่ะเห็นไหมได้ยินไหมโอ้มันมีจังหวะนะมันได้ยินจนเหมือนเห็นอ่ะเห็นว่าเป็นพัดลมเพดานไม่ใช่เป็นพัดลมตั้งพื้นนะโอเคไหมคือได้ยินจนเห็นตอนนี้โยมลองฟังแต่ไม่ใช่เอาหูฟังนะใจฟังใจตัวเองนะว่าเรามีอะไรในใจที่ยังวางไม่ได้อีกไหมมันจะเหมือนเห็นเรื่องในใจเพราะนั้นไอ้ตรงที่เราฟังใจเนี่ยมันแปลนะฟังแล้วมันเห็นทันทีเลยนะมันเห็นนะว่าเรายังวางอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ฟังใจด้วยบางทีก็เห็นความสงบในใจนะเวลาฟังใจด้วยตอนนี้โยมลองลืมตานะลองหัดนะไอ้สติคำว่าสติปัฏฐาน4เป็นทั้งภายในภายนอกไหนๆก็สอนเรื่องฟังแล้วเพิ่มภายในด้วยการฟังเช่นภายนอกเนี่ยโยมมีสติฟังหลวงพ่อเนี่ยนะแต่ขณะเดียวกันโยมฟังใจตัวเองด้วยได้ไหมให้มีทั้งนอกทั้งในได้ไหมโยมมีสติพูดคุยกับหลวงพ่อนี่เป็นภายนอกนะแต่เราลองฟังใจตัวเองดิเราพูดคุยด้วยอารมณ์ความอยากความต้องการหรือด้วยความเคารพศรัทธาสงบปานิชมันจะมีเห็นฟังแล้วมันมีเห็นเพราะนั้นโยมจะมีสติเห็นทั้งภายนอกภายในเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะถ้าใครมีพื้นฐานดีในเรื่องสมถะดีแล้วนะแล้ววิปัสสนาก็มีพื้นฐานสติปัฏฐาน4แต่ยังเป็นภายนอกอยู่นะเป็นภายนอกก็คือว่าเวลานั่นหลวงพ่อบอกต้องใช้มองนะมองพองยุบเห็นพองยุบไหมเห็นและเห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในจิตไหมแต่มันยังมีจิตในจิตนะจิตในจิตก็คือเข้าไปในใจเราอะก็คือเรามองพองยุบเนี่ยนะเราเห็นไหมว่าภายในเราฟังใจตัวเองด้วยสิไอตอนแรกไม่ฟังใจเราก็เห็นอยู่ในจิตว่าสงบแต่พอฟังใจตัวเองเราจะเห็นไปถึงในใจจริงไหมเราจะเห็นถึงในใจไอคำว่าฟังเนี่ย
โยมไม่มีไปเรียนที่อื่นแต่พ่อหลวงพ่อได้ตัวเองเมื่อไม่นานนะเอ๊ะฟังแล้วทำไมมันเห็นข้างในจิตในจิตจิตในจิตเข้าไปข้างในถ้าฟังเนี่ยอันนี้ก็เป็นอุบายเฉพาะตัวเพราะนั้นเราหัดไหนๆเราก็หัดนะโยมจะมองลมหายใจมองพองยุบโยมก็เห็นลมหายใจเห็นพองยุบเห็นในจิตเห็นไหมแต่โยมอยากจะเห็นในใจไหมมันจะได้เป็นสติปัฏฐาน4เห็นข้างในเขาเรียกจิตในจิตจิตในจิตก็คือจะเห็นไปถึงอุปาทานอุปาทานมันอยู่ข้างในใจอันนี้ต้องนิยามก่อนบางคนเขาก็เรียกว่าอันนี้คือจิตนะจิตประพัดสอนจิตบริสุทธิ์จิตเดิมแท้และส่วนจิตอันนี้ก็คือจิตที่เขาเรียกว่าขึ้นจิตขึ้นสู่วิถีหรือจิตปรุงแต่งโอเคนะอันนี้หลวงพ่อก็เลยต้องนิยามภาษาไทยง่ายๆก็คือตรงนี้เราจะบอกว่าดีใจสบายใจตรงนี้หลวงพ่อเลยเรียกว่าใจแต่ไอ้ตรงนี้เราใช้ความคิดนึกคิดนึกมากๆเขาก็เรียกว่าฟุ้งซ่านจนเป็นโรคจิตก็เรียกจิตแล้วกันแต่จิตของหลวงพ่อไม่ใช่จิตประพัดสอนนะจิตของหลวงพ่อไม่ใช่ไอ้พวกที่จะไม่ฟังใจตัวเองเนี่ยเรามองรูปนั่งก็ดีมองลมหายใจก็ดีเราเห็นรูปนั่งเห็นลมหายใจเห็นความเป็นไปภายในจิตคือสงบไม่สงบมากหรือน้อยแต่ถ้าเรามองรูปนั่งมองพองยุบมองหายใจแต่เราฟังใจตัวเองด้วยตอนนี้เราจะไม่ได้เห็นแค่ในจิตนะเราจะเห็นไปในใจซึ่งอันเนี้ยเป็นสติปัฏฐาน4เขาเรียกว่าในเข้าไปในข้างในนะในข้างในนะไอ้ข้างในข้างในตรงนี้มันจะเห็นข้างในในเนี้ยมีทั้งอุปาทานที่ยังยึดมั่นในกายก็เรียกว่ากายในกายมันก็อยู่ในเนี้ยก็คืออุปาทานความสำคัญนั้นหมายในกายในนี้มันก็จะเห็นหมดเลยเวทนาในเวทนาก็คืออุปาทานที่เรายังยึดมั่นในเวทนาไอ้ตัวอุปาทานนี่คือตัวไหนโอเคไหมจิตในจิตก็คือตรงเนี้ยตรงนี้มันไม่มีอุปาทานหรอกในจิตตรงเนี้ยแต่มันมีอยู่ในใจโอเคไหมเพราะฉะนั้นทำในธรรมก็เหมือนกันที่ยังติดบุญติดกุศลมันก็อยู่ในใจนะหรือจะติดเรื่องใดต่างๆเรียกว่าธรรมารมณ์ทั้งหลายมันก็ติดอยู่ในใจนะเพราะนั้นเราลองหัดฟังใจคือเราวันนี้คือเรารวบยอดเลยเราไม่ต้องมานั่งนับ1 2 1 2เต้นฟุตเวิร์คฝึกสมาธิแล้วไป3 4 5ฝึกวิปัสสนาวันนี้1 2 3มอง4 5 6ฟังเวลามองจิตโยมนิ่งไหมเวลาฟังใจโยมนิ่งไหมอ้าวพอจิตนิ่งใจนิ่งมันก็กลายเป็นความรู้สึกตัวภายในตื่นขึ้นมา7 8 9อ้าวเพราะฉะนั้นโยมต้องฝึกทั้งจิตทั้งใจวันนี้ให้อุบายจิตอยู่ตรงไหนลืมตาก็ได้แค่จิตต้องคอนเนคกับทวารทั้ง5ตาดูหลวงพ่อก็ต้องมองหลวงพ่อแต่ไม่มองหลวงพ่อแล้วลืมข้างในก็ต้องฟังข้างในใจตัวเองพอโยมมองหลวงพ่อมองทำให้จิตนิ่งมีสมาธิไอ้ตรงที่โยมฟังในใจตัวเองโยมจะให้โยมจะเกิดความรู้สึกตัวภายในตื่นแล้วเห็นด้วยความรู้สึกตัวภายในเขาเรียกว่าเห็นด้วยความรู้สึกตัว awareness เขาเรียกว่าวิปัสสนาเพราะนั้นมองหลวงพ่อสมาธิอาจจะมองรูปนั่งมองพองยุบมองลมหายใจก็ได้หรือถ้ามองหลวงพ่อก็ได้นะเพราะหลวงพ่อไม่ได้ทำให้โยมวุ่นวายอย่าไปมองนักการเมืองนะกันมองในสิ่งที่เป็นกุศลก็ได้นะแต่ขณะเดียวกันโยมก็ฟังใจตัวเองไหนเราเอาง่ายๆดิลองทำความรู้สึกได้ว่ามันไม่น่ายุ่งยากนะสมาธิวิปัสสนาหลวงพ่อบอกว่าโยมรวบมันเลยสมาธิอยู่ตรงที่มองหลวงพ่อฟังหลวงพ่อวิปัสสนาอยู่ตรงที่ฟังใจตัวเองแล้วก็เลิกละปล่อยวางได้ไหมแค่นั้นเองเอาสูตรสำเร็จง่ายๆเลยมองหลวงพ่อมองเพื่อนฝูงแต่ฟังใจตัวเองด้วยความเลิกละปล่อยวางได้ไหมพอบอกด้วยความเลิกละปล่อยวางใจมันจะเกิดความดำริชอบตามมรรคมีองค์8ดำริมาไปอะไรที่ยังวางไม่ได้มันจะดำริเลิกละปล่อยวางได้ไหมอะไรลองสักพักเนี่ยลืมตาบ้างหลับตาบ้างแล้วแต่โยมนะแต่ต้องทำให้ได้ทั้งลืมตาและหลับตาแต่ปัญหาไอ้ตรงที่หลับตาเนี่ยส่วนมากโยมจะหลีไอ้มองนี่จะหายไปเลยแล้วก็ละง่วงนอนเพราะนั้นโยมหัดลืมตา
มันมีมองไหมมองหายใจเข้าหายใจออกมองรูปนั่งมีใช่ไหมมองพองยุบมีใช่ไหมหลับตาก็ต้องมีมองพองยุบมองลมหายใจแล้วแต่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต้องมีมองและที่สำคัญคนเก่านี่นะบอกให้นะไอ้ตัวความก้าวหน้าเนี่ยนะเมื่อไอ้ตัวความก้าวหน้าคือเมื่อมีมองอะไรต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องโยมไม่ต้องกังวลว่าเมื่อไหร่จิตจะเป็นสมาธิพอมองปั๊บจิตมันจะรวมเองแต่ทุกวันนี้โยมหลับตาแทบจะไม่มีมองเลยจิตก็หายไปเลยมันเมามันหลับโอเคไหมแต่ถ้าโยมมีมองอะไรก็มองสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่ปรากฏคืออะไรเอาหลับตามันก็ไม่มีอะไรเลยมันก็มีแต่ตัวเราอะแค่ไหนตัวที่หลับตามีแต่ตัวเราก็อาจจะมองลมหายใจก็ได้มองพองยุบก็ได้นะหรือจะมองว่างๆก็ได้แล้วแต่โยมขอให้มันมีมองอะนะไอ้น้องซ้อมที่หลับตามีมองไหมแล้วมีมองให้ต่อเนื่องเลยแล้วเป็นยังไงอันนี้เขาเรียกว่าฝึกก้าวข้ามไปเลยฝึกชำนาญเลยมีมองอะไรก็ได้มองตัวเองเป็นหลักแล้วกันนั่งยังไงรู้สึกยังไงยังมีมองไหมมีมองแล้วมันก็จะต้องเกิดการเห็นค่อยๆชัดขึ้นมาไม่ได้เห็นเป็นภาพนะเห็นเป็นอาการท้องพองยุบบ้างอาการลมหายใจเข้าหายใจออกหรืออาการรูปนั่งบ้างหรืออาการธาตุสี่ดินน้ำลมไฟบ้างมีมองมีเห็นได้ไหมพอมีมองมีเห็นเห็นไหมโยมจิตนิ่งไหมเอามองเห็นให้แจ่มๆเลยดิแจ่มๆก็คือเห็นอาการชัดไม่ใช่เห็นเป็นภาพนะเห็นเป็นอาการความเป็นไปอาการเคลื่อนอาการไหวอาการขยับอาการเคลื่อนและระหว่างเคลื่อนเช่นหายใจเข้าก่อนออกเคลื่อนออกเขามีหยุดนิดนึงคือเห็นทั้งมูฟทั้งสต็อปทั้งมูฟท้องพองยุบก็เหมือนกันเห็นเคลื่อนสุดพองเห็นสุดพองไหมมันมีหยุดนิดนึงแล้วก็ยุบแล้วก็ต้องเห็นอาการเห็นชัดไหมคำว่าเห็นก็ต้องเห็นเคลื่อนหยุดก็เรียกว่าเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโอเคไหมแต่เราอย่าไปนั่งคิดเอาเราเห็นตามสภาวะตามที่มันเป็นเมื่อมีมองมีเห็นเขาเรียกว่าตื่นในสมาธิตื่นอย่างนี้มันจะทำให้เกิดวิปัสสนาไม่ใช่นิ่งเฉยๆก็แล้วแต่โยมก็มองเห็นเอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตนถนัดจะพองยุบก็ได้จะลมหายใจก็ได้
แล้วลองค่อยๆลืมตาเวลาลืมตาก็ต้องมีมองมีเห็นเพราะนั้นโยมสามารถรักษาเขาเรียกว่าจะเรียกองค์ฌานก็ได้นะหรือจะเรียกสติก็ได้บางทีมันชัดเหมือนนิ่งแน่ๆเหมือนเป็นฌานเลยนะเรามีมองมีเห็นไหมตอนนี้พอโยมลืมตาเนี่ยบอกให้นะเวลานั่งหลับตาโยมอย่าก้มหน้าเพราะนั้นก่อนหลับตาเนี่ยมองเห็นตัวเองตั้งตัวตรงก่อนแล้วคำว่ามีมองมีเห็นโยมต้องมีต้องมีเห็นความรู้สึกตัวตื่นอยู่เฉพาะเบื้องหน้าด้วยเพราะว่าโยมมองเห็นเข้าไปในกายในเวทนาจิตธรรมแต่โยมขาดมองเห็นตรงที่พุทธเจ้าคำว่าสติเฉพาะเบื้องหน้านะโยมจะต้องหลับตาแล้วเหมือนมีมองมีเห็นความรู้สึกตรงนี้เป็นยังไงเราหัดซ้อมตรงนี้ก่อนตอนแรกความรู้สึกตรงนี้ก็คือมองเห็นหลวงพ่อใช่ไหมเนี่ยลืมตามองเห็นหลวงพ่อใช่ไหมแต่ว่าเวลาเราหลับตาแล้วมันไม่มีอะไรให้มองไม่มีเห็นเราเลยไม่ได้สนใจเลยเราก็เลยง่วงแต่จริงๆอ่ะเวลาหลับตามันยังมีมองมีเห็นคือมองเห็นไม่มีอะไรโยมต้องหัดมองเห็นไม่ต้องมีอะไรก็ได้พอมองเห็นไม่มีอะไรมันจะทำให้เหมือนกับมองเห็นทวนเข้าข้างในไอ้ตรงที่มีอะไรเนี่ยมันจะส่งจิตออกนอกนะตรงที่มีแสงมีนิมิตเนี่ยเวลามองไม่เห็นแล้วมันเหมือนจิตเราจะพุ่งไปข้างหน้าแต่พอมองเห็นไม่มีอะไรมันเหมือนจะมองเห็นเข้ามาที่ใบหน้าตัวเองเข้ามาที่ใบหน้าก็คือเข้ามาที่กายเข้ามาที่ใบหน้าที่กายเข้ามาที่กายแล้วมันจะเข้ามาที่เวทนาเข้ามาที่เวทนาแล้วก็จะเข้ามาที่จิตเข้ามาที่จิตเข้ามาที่ธรรมเข้ามาที่กายเป็นยังไงมองและเห็นเวลามองได้เห็นเข้ามาที่กายที่ใบหน้าเป็นยังไงเช่นอาจจะมายกกล้องถ่ายรูปนะนับหนึ่งพอนับหนึ่งทุกคนทั้งดูทั้งมองที่กล้องใช่ไหมแต่เวลานั่นพอนับสองปั๊บทุกคนยังดูกล้องแต่แอบมองหน้าตัวเองนิดๆหรือเปล่าว่ายิ้มสวยยังมีแอบมองหน้าตัวเองนิดๆไหมมีไหมแต่มันไม่เห็นเป็นใบหน้ามันไปเห็นเป็นความรู้สึกเข้าใจไหมตอนนี้นับสองแล้วค้างไว้หลับตายังเห็นความรู้สึกอิ่มเบิกบานดิ้มนิดๆได้ไหมเขาเรียกว่าเห็นเป็นภายนอกพอเห็นเป็นภายนอกในเข้าไปก็คืออาการของกายจะทองยุบหรือลมหายใจในก็คือเวทนาในก็คือในจิตตอนนี้ถ้าโยมมีตรงที่สติเฉพาะหน้าเนี่ยนะอยู่ที่โยมชั่วโมงบินนะมองเห็นในได้แค่ไหนหลวงพ่อหลับตาเนี่ยมีเห็นตัวเองนิดๆเป็นสติกายคตาสตินิดนึงเรียกว่า10%นะเหมือนว่าเราจะมองเข้าไปลงในแม่น้ำเนี่ยมี2วิธีจะมองจะมองหาของในบ่อน้ำในแม่น้ำมี2วิธีวิธีแรกก็คือกระโจนลงไปเลย โอเคนะ วิธีที่2ก็ยืนบนฝั่งแล้วมองไปแล้วเดี๋ยวมันเห็นมันเองไงเพราะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าวิธีนี้ก็เรียกว่ายืนอยู่บนฝั่งน้ำแล้วมองเข้าไปในเวทนาในจิตในธรรมฝั่งน้ำก็คือกายส่วนหนึ่งกายส่วนนี้เรายืนไว้นิดหนึ่งนะเราจะเห็นกายในส่วนอื่นได้ด้วยนะเช่นโยมเห็นความรู้สึกตัวที่ยิ้มเนี่ยโยมเห็นนั่งไหมเห็นขยับไหมเห็นฟองไหมเห็นยุบไหมก็ในเมื่อมันมีเห็นตัวเองนิดหนึ่งมันก็จะสามารถเห็นตัวเองส่วนอื่นได้จริงไหมโยมเนี่ยถ้าโยมดูหลวงพ่อฟังหลวงพ่อมีแต่จดจ่อไม่มียิ้มไม่มีผ่อนคลายนะโยมไม่เห็นตัวเองหรอกแต่ถ้าโยมดูหลวงพ่อฟังหลวงพ่อโยมมียิ้มนิดนึงนะผ่อนคลายนะโยมจะมีดูหลวงพ่อแต่มองเห็นตัวเองว่านั่งยังไงขยับยังไงหายใจยังไงพองยังไงมันมีไหมเพราะไอ้ตัวเนี้ยสติเฉพาะหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าตั้งไว้ที่ตัวเองสติเฉพาะหน้าเราชอบ
ปล่อยออกไปข้างหน้าไปหลงไหลกับนิมิตข้างนอกหรือวิปัสสนากิเลสข้างนอกแต่ถ้าสติเฉพาะหน้าก็ในปฏิปิฎกเขียนไว้ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าเฉพาะเบื้องหน้าเบื้องหน้าก็คือตรงเนี้ยเห็นตัวเองนี่ก็แล้วแต่ถ้าของโคอิก้าเฉพาะเบื้องหน้าเขาบอกให้เห็นตรงนี้ช่วงนี้โอเคนะช่วงเนี้ยอันนี้เห็นฟังจากลูกศิษย์นะแต่หลวงพ่อบอกเฉพาะเบื้องหน้าหลวงพ่อบอกก็เห็นหน้าตัวเองยิ้มเหมือนถ่ายรูปนั่นนะแล้วโยมจะเห็นตัวเองชัดขึ้นไม่เชื่อลองดูนับหนึ่งดูกล้องนับสองยิ้มเห็นแบบนิดๆอ่ะได้ไหมแล้วเธอนี่เห็นยิ้มเนี่ยเห็นไหมว่าโพสท่ายังไงเห็นไหมเห็นไหมว่าร่างกายเกร็งขึ้นไหมพอเกร็งก็ขยับคลายเห็นนะยืดหน่อยยืดหน่อยยืดหน่อยแต่เห็นตรงนี้นิดๆใช่ไหมแล้วลองหลับตาเห็นตรงนี้นิดๆเนี่ยเห็นไหมเราไม่ได้โพสท่าแต่ร่างกายมีท้องพองยุบเห็นไหมเห็นตรงนี้นิดๆแล้วเห็นไหมว่าร่างกายมีหายใจเข้าหายใจออกมันจะเห็นได้ชัดขึ้นเพราะว่ามันมีฐานเนี่ยเอาสติตั้งไว้ที่ฐานกายเป็นหลักแล้วมองสอดส่องไปกายทุกส่วนเวทกายทุกส่วนพองยุบก็ได้ถ้าโยมนั่งหลับตานะโยมมีความรู้สึกอิ่มบนใบหน้านิดนึงนะโยมจะไม่หลับเห็นพองยุบเห็นลมหายใจไม่หลับหรอกแต่ถ้าโยมนี้โยมไม่มีอิ่มนิดนึงนะอย่างเงี้ยโยมเห็นพองยุบชัดตอนแรกแล้วเดี๋ยวมันก็จะหลับลงไปเข้าใจมั้ยโยมเห็นลมหายใจชัดเดี๋ยวมันก็หลับลงไปลองให้มันอิ่มนิดนึงแบบถ่ายรูปแล้วเห็นนิดๆได้มั้ยเห็นนิดๆนับ2โยมก็จะเริ่มเห็นกายจะเป็นรูปนั่งก็ดีพองยุบก็ดีหายใจก็ดีแล้วมันจะเห็นข้างในอีกนะมันจะเห็นแบบสติปัฏฐาน4ตลอดสารเลยเห็นกายมันจะเห็นไปถึงจิตถึงใจเลยพอโยมเห็นกายตรงพองยุบก็ดีโยมจะเห็นไปถึงจิตถึงใจเขาเรียกว่าเห็นไปถึงนามเพราะนั้นไอ้ตรงที่เห็นกายเราเริ่มจากส่วนไหนก็ได้พองยุบก็ได้ลมหายใจก็ได้แต่ถ้ามีสติเฉพาะหน้าเนี่ยมันจะเห็นทั้งรูปและนามเลยเพราะมันมี awareness ความรู้สึกตัวมันเติมโอเคไหมเพราะนั้นลองเพิ่มตรงนี้แล้วโยมจะมีสติเฉพาะเบื้องหน้านั่ง1ชั่วโมงไม่ง่วงเลยลองดับตาดูสิมันจะเห็นเองเมื่อก่อนโยมต้องเข้าไปดูเอาตัวเองไปพยายามดูแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องพยายามดูเลยมีสติเฉพาะหน้ามันจะเห็นด้วยสติแล้วให้อิ่มอย่างนี้นิดๆแล้วก็เห็นอะไรก็ได้แล้วแต่เห็นอะไรชัดก็เอาสิ่งนั้นพองยุบก็ได้หายใจก็ได้รูปนั่งก็ได้เห็นไหมมันจะดีกว่าเยอะเลยถ้ามีสติเฉพาะเบื้องหน้าตั้งกายตรงหลวงพ่อพุทธเจ้าบอกตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะเบื้องหน้าแล้วมันจะเห็นพองยุบก็ดีพอลมหายใจก็ดีแต่มันไม่ได้เห็นแค่พองยุบนะมันจะเห็นไปถึงความรู้สึกเห็นไปถึงนามยิ่งโยมเพิ่มตั้งกายตรงหน้าตรงสติเฉพาะหน้าดีนิดๆโยมจะมีกำลังที่จะทั้งมองทั้งเห็นเข้าไปสู่ภายในในจิตในใจในฐานจิตฐานธรรมด้วยนะมันจะเห็นได้ตั้งใจให้ดีมีสติให้ดีเพราะนั้นวันนี้เราจะภาวนาตรงที่ไม่มีอัตตาด้วยการมีสติเฉพาะเบื้องหน้าแล้วมันจะเห็นมาจากสติและความรู้สึกตัวเฉพาะใบหน้าที่เรายิ้มนั่นนะตรงใบหน้ายิ้มเนี่ยสำคัญมากเลย
พุทธเจ้าท่านหน้าอิ่มนะเวลานั่งภาวนาเราลองแค่หน้าอิ่มแบบพุทธเจ้าเนี่ยนะแล้วโยมจะมีสติรู้สึกตัวดีมากเลยจะเห็นพองยุบก็เห็นด้วยสติแล้วรู้สึกตัวจะเห็นลมหายใจเข้าเห็นในใจออกก็เห็นด้วยสติแล้วรู้สึกตัวเมื่อก่อนเห็นด้วยดูเห็นด้วยตัวกูของกูเดี๋ยวนี้เห็นด้วยสติและรู้สึกตัวแค่มีสติรู้สึกตัวตรงที่หน้ายิ้มนิดนึงเบิกบานนิดนึงอิ่มนิดนึงอิ่มนิดๆมันจะมีเห็นด้วยรู้สึกตัวเพราะนั้นมีสติและรู้สึกตัวให้ดีเห็นสิ่งที่ปรากฏเราจะเริ่มเห็นสิ่งที่ปรากฏจะเป็นการเห็นด้วยสติและรู้สึกตัวเมื่อก่อนเห็นด้วยตัวกูของกูลงไปดูไปร่วมไปกระทำแต่วันนี้เราแค่สติรู้สึกตัวที่ฐานกายตรงที่สติเฉพาะเบื้องหน้าเหลือเฟือเลยเขาจะมีตัวรู้เห็นด้วยตัวรู้ตัวรู้ที่เกิดจากรู้สึกตัวนั่นเราก็จะเห็นด้วยสติและรู้สึกตัวแล้วมันจะเห็นอาการทั้งพองยุบก็ดีหรือลมหายใจอันใดอันหนึ่งที่เราถนัดแต่มันจะไปเห็นถึงความรู้สึกในจิตในใจแล้วมันก็จะไปเห็นอาการข้างในจิตในใจแล้วมันก็จะไปวางอาการในจิตในใจเพราะไอ้ตัวเห็นมันจะไปตื่นถึงภายในเลยไอ้เห็นตรงที่สติรู้สึกตัวบนใบหน้าเนี่ยมันจะตื่นเห็นไปถึงส่องสว่างเรียกว่าส่องสว่างไปถึงภายในเลยส่องสว่างไปถึงกายเวทนาจิตธรรมแอนเป็นภายในยิ่งขึ้นไปแค่โยมมีสติรู้สึกพอเราจะสมาธิเราก็สำรวมใจสำรวมความรู้สึกทั่วถึงสิ่งที่ปรากฏเป็นการทบทวนมีสติรู้สึกตัวทั่วถึงสภาวะธรรมที่ปรากฏแม้เราจะขยับเคลื่อนไหวลืมตาถ้าเรามีสติรู้สึกตัวตรงที่เอาแค่ส่วนหนึ่งแค่ใบหน้าเนี่ยรักษาใบหน้าตัวเองให้เป็นใบหน้าที่เบิกบานแม้จะค่อยๆลืมตาใบหน้าเรียกว่าทางโลกเขาเรียกว่าใบหน้ามันดูดีอะโยลองลืมตาที่เราใบหน้าดูดีอะโยจะเหมือนเห็นตัวเองลางๆไหม
็นไหมใบหน้าดูดีพอใบหน้าดูดีมันมีสัมปชัญญะไงมันมีเห็นตัวเองฮะเขาเรียกว่าสมายอย่างเดียวเดี๋ยวสมายเห็นไหมรอบนี้ก็พอสมควรเวลาขอให้ทุกท่านสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเธอ